Castify จับมือกับ Pangram นะครับในรอบนี้เป็นเคสของ iPhone 11 Pro Max แล้วก็เคสของ AirPods มารีวิวให้กันได้ชมติดตามชมไปด้วยกันเลยนะครับดีไซน์เป็นแบบไหนบ้างนะครับมาดูในฝั่งของเคส iPhone 11 Pro Max กันก่อนนะครับสำหรับเคส Defy ในซีรีส์ Pangram นะฮะเรามาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างในกล่องนะฮะจะเป็นกล่องกระดาษฟีลลิ่งเหมือนกล่องที่เราแบบซื้อกระเป๋าตังค์มาประมาณนั้นเปิดไปดูภายในนะครับก็จะเป็นเคสในซีรีส์นี้จะเป็นเมืองนะครับปารีสฝรั่งเศสอีกอันนึงก็จะเป็นการ์ดที่บอกแสดงถึงความขอบคุณมานะครับประมาณนั้นลายที่2ครับก็จะเป็นของลอนดอนนะครับส่วนลายที่3เป็นของนิวยอร์กนะครับนี้ลายที่4เป็นของแบงคอกทั้ง4ลายนะครับกรุงเทพลอนดอนนิวยอร์กแล้วก็ปารีสนะครับความโดดเด่นนะครับก็จะอยู่ที่ในเรื่องของการดีไซน์ที่แบบว่าเราให้เห็นเหมือนแท็กที่แบบคล้ายๆอยู่สนามบินที่แบบว่าติดกระเป๋าตอนที่เราขึ้นเครื่องไปแต่ละเมืองประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็คือ BKK นะฮะสัญลักษณ์นิวยอร์กก็ JFK นะครับเหมือนเป็นชื่อของสนามบินนะครับที่ลอนดอนก็เป็นลอนดอนฮิสโตรประมาณนี้นะครับมาดูในตัวเคสก่อนแล้วกันครับนะครับเราแกะออกมาก็จะเห็นแบบนี้นะครับตัวเคสจะเป็นแผ่น PC แบบใสมีดอทแพทเทิร์นอยู่ภายในเพื่อที่จะป้องกันเวลาที่เราติดตั้งตัว iPhone เข้าไปนะครับมันก็จะไม่เป็นลายน้ำนะครับเห็นสีขาวๆตรงนี้ป่ะที่มันจะอยู่ตรงกลางที่เป็นขอบ TPU แบบใสอ่ะตรงนี้เขาจะเป็นเทคโนโลยี Qtech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Castify ที่ออกแบบมาทำให้เคสตัวเนี้ยมันดูเหมือนเป็นเคสแบบเคสใสบางๆใช่ป่ะแต่ว่ามันมีความสามารถในการรองรับแล้วก็ดูดซับการกระแทกด้วยนะครับป้องกันความเสียหายให้กับตัวเครื่องได้เราติดตั้งตัวเคสเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับของลายนิวยอร์กนะครับเรามาดูตรงบริเวณขอบกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับขอบเคสจะสูงขึ้นมาจากตัวขอบนะครับตอนนี้ผมติดฟิล์มกระจกกันรอยด้วยนะครับเป็นฟิล์มกระจกของโฟกัสเพราะว่าตัวเคสนี้ไม่ดันตัวฟิล์มขึ้นมานะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้ในเรื่องของปุ่มกดนะครับถ้าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามารถกดได้ง่ายนะตอบสนองค่อนข้างที่จะง่ายเลยไม่ต้องออกแรงเยอะครับแอคเซสตรงนี้เข้าได้ทำได้ง่ายด้านล่างจะดีไซน์ออกมาให้ช่องทั้ง2ฝั่งนะครับขนาดเท่ากันบริเวณที่ชาร์จนะครับตรงแผง Lightning ก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเอาไปเสียบกับสายชาร์จที่เป็นหัวใหญ่ๆนะก็สามารถเสียบใช้งานได้เหมือนกันฟีลลิ่งความรู้สึกการสัมผัสนะครับค่อนข้างที่กระชับดีแล้วก็ตอนนี้มันไม่ได้ลื่นมากบริเวณดีไซน์ตัวนี้มันจะเป็นผิวเรียบนะครับทำให้เวลาการจับสัมผัสนั้นเราจะไม่เจ็บมือเท่ากับตัวเคสที่มันเป็นขอบเหลี่ยมๆนะฮะดูในเรื่องของการถอดบ้างครับการถอดเคสนะฮะถอดด้านล่างอย่างนี้นะครับดึงออกมาออกแรงนิดนึงครับไม่ได้ถือว่ายากในการถอดนะครับติดตั้งลองดูลายลอนดอนดูสิสำหรับบริเวณกล้องตรงนี้นะครับที่กรอบตรงนี้จะเป็นสีดำแล้วก็มีสกรีนคำว่า Castify เข้าไปนะครับตัวกรอบเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเรียบๆบางๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเทียบด้วยสายตาหรือขอบของเคสจะสูงกว่าของเลนส์อยู่ทำให้เวลาที่เราวางเคสลงไปนะครับไม่โดนพื้นแน่นอนอยากให้ดูตรงบริเวณข้างบนนะที่ผมรูปอยู่แล้วก็ขอบด้านล่างนะครับที่ผมเอามือลูบตรงนี้นะครับมันจะยกขึ้นมานะมันจะไม่ได้แบบเท่ากับฝาหลังเลยตรงกลางตรงนี้มันจะแบนๆเรียบเท่ากับระดับของฝาหลังแต่ว่าส่วนด้านท้ายนะครับแล้วก็ด้านบนจะยกสูงกว่านะครับนั้นครับเวลาที่เราวางเคสลงไปแบบเนี้ยเคสก็จะยกสูงขึ้นด้วยมันจะไม่ได้ทำให้เคสด้านหลังตัวนี้สัมผัสกับพื้นโต๊ะโดยตรงนะครับสวยด้วยแข็งแรงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าซื้อหาไปใช้ผมคิดว่าสาวๆน่าจะถูกใจไม่ใช่แค่สาวๆนะผมว่าหนุ่มๆก็น่าจะถูกใจได้นะเป็นซีรีส์แบบนี้ต่อไปมาดูเคสสำหรับ AirPods กันครับมีให้ชมกัน4เมืองเช่นเคยนะครับก็จะเป็นแบงคอกนะครับกรุงเทพลอนดอนปารีสแล้วก็นิวยอร์กนะฮะอันนี้หน้าตากล่องนะครับด้านหลังก็จะบอกสโลแกนของเขานะเรียวคิ้วเรียวทัฟน่ารักจริงอะไรจริงทนจริงอะไรจริงประมาณนี้นะครับข้างในนะครับเราจะเห็นภายในก็จะเป็นเคสสำหรับ AirPods ตัวนี้เป็น AirPods รุ่นที่2นะครับแต่ว่าเคสสำหรับ AirPods Pro ก็มีเหมือนกันตัวนี้เป็นเคส PC แบบใสนะครับแล้วก็ด้านในตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องหลอกเฉยๆไม่มีอะไรในส่วนของตัวเคสแล้วก็ตัวฝาจะแยกกันจะไม่ติดกันนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบด้านมาให้นะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับ4จุดนี้เป็นลายของนิวยอร์กนะครับนี่คือลายของกรุงเทพส่วนนี้เป็นลายของลอนดอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองติดตั้ง AirPods 2เข้าไปในตัวเคสตัวนี้เป็นรุ่น Wireless Charging นะครับสามารถชาร์จผ่านไร้สายได้วิธีติดตั้งก็สวมเข้าไปอย่างนี้เลยมันจะแน่นเลยนะแล้วก็ใส่ฝาเข้าไปแบบนี้นี่คือติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับตัวฝาดีไซน์มันเท่ากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังใส่ได้หมดนะครับแล้วก็เปิดสามารถเปิดใช้งานได้อย่างนี้นะฮะด้านหลังดีไซน์เป็นแบบเว้าตรงนี้นะครับก็จะทำให้ไม่ติด
เคสตัวนี้มีความหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับเป็นเคส PC แบบใสสามารถป้องกันการกระแทกให้กับตัว AirPods ได้มาดูในเรื่องของการถอดบ้างสำหรับการถอดนะครับให้ถอดจากด้านหลังแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดันจากด้านล่างแบบนี้นะครับออกมาก็จะออกอย่างง่ายดายนะครับมาลองลายปารีสให้ดูกันบ้างนะครับนี่คือลายปารีสนะครับสวยงามลายนิวยอร์กแล้วก็สุดท้ายคือแบงคอกนะครับถ้าลองใช้งานแบบจับคู่กันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะในส่วนของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นเคสของ AirPods ธรรมดาหรือว่า AirPods Pro ราคาจะอยู่ที่850บาททุกลายนะครับโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด4ลายกรุงเทพลอนดอนนิวยอร์กแล้วก็ปารีสนะฮะสำหรับราคาในฝั่งของ iPhone 11นะครับถ้า iPhone 11ธรรมดาจะอยู่ที่ 1,490 บาท iPhone 11 Pro จะอยู่ที่ 1,590 บาทแล้วก็ส่วนของ iPhone 11 Pro Max นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,690 บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีซีรีส์ของ iPhone XR ด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,490 บาทหวังว่ารีวิวนี้จะถูกใจสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะเห็นเคสตัวจริงของ Castify ในซีรีส์ของ Pangram เป็นยังไงนะครับมีให้ดูทั้งของ iPhone แล้วก็ AirPods ด้วยนะครับรีบๆไปหาซื้อกันนะครับที่ร้าน BB Beyond D-Box ที่ชั้น2ติดกับทางเข้าโรบินสันนะครับโซน Megatech ศูนย์การค้า Mega บางนานะครับไปหาซื้อได้ที่นี่เท่านั้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแนบไว้ในใต้คลิปนี้ก็ตามไปดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับLet's go!